วยไทยรายวันคู่เอกของรายการนะครับมุมแดงลดน้ำหนักเรียบร้อยครับฤทธิ์เทวดาสอนิพาพรครับสวัสดีครับฤทธิ์เทวดาเจอกับเขามานี่ลูกจะบวชแล้วนะเนี่ย ห้ารอบครับใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่เคยชนะเราเลยทำไมฮะนนทกิจนี่มันหมูขนาดนั้นเลยเหรอครับก็บิดเบียดกันนะครับแต่ว่าที่ชนะมาก็เบียดครับใช่ไหมครั้งสุดท้ายชนะเขาเดือนไหนจำได้ปะเดือนถัดไปถัดที่แล้วครับอ๋อเดือนก่อนใช่ไหมแหมนนทกิจนี่เดินมาเข้าล่องแข้งเราทุกทีเลยนะฮะไฟนี้นี่ไฟที่6แล้วใช่ไหมครับนะครับเป็นการเตรียมตัวของเราเป็นไงบ้างก็ตั้งใจเต็มที่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับนะครับนี่ตื่นยังเนี่ยเราตื่นตื่นแล้วลดน้ำหนักเรียบร้อยวันนี้ลดไปเท่าไหร่ไม่ได้ลดครับมาพอดีครับโอ้มาพอดีเลยนะครับไม่ต้องลดเลยวันนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับ140ครับ140แบบสบายๆครับนะครับโอ้โหตัวขนาดนี้140ทำน้ำหนักสบายเลยครับตอนนี้นี่ต่ำสุดเราทำได้เท่าไหร่ก็อยากไปทำน้ำหนักไปต่อยรุ่นเล็กๆครับอยากต่อยอวิโคชกเยอะๆเหมือนกันครับถ้าต่อยเวทเล็กกว่านี้ไม่รู้จะชกกับใครแล้วเนี่ยก็คงเหลือแลมโบ้อะนะฮะก็140นี่ตัวชกก็มีอยู่หลายคนนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่แหมถ้านายอยากจะเยอะนี่นายต้องทำไปร้อยสัก130อ่ะนั่นน่ะเยอะแน่นะครับคือมวยใหญ่บ้านเราหายากหน่อยเนาะครับนะครับช่วงหลังเป็นไงชนะใครบ้างก็มีชนะนนทกิจครับนนทกิจแล้วก่อนหน้าเสมอนนทกิจโอ้โหเจอกันนนทกิจแล้วแหละครับใช่ไหมแล้วก่อนหน้าอีกอ่ะก่อนหน้าจำได้ไหมจำไม่ได้ครับนี่แพ้ชูเจริญป่ะครับใช่ไหมครับก่อนหน้าแพ้ชูเจริญแล้วก็มาชนะกับเสมอนนทกิจครับนะครับความมั่นใจตอนนี้เป็นไงบ้างก็มั่นใจก็เต็มที่ครับซ้อมอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมป่ะครับครับแล้วใครปั้มให้เราอ่ะมีพี่ชายครับพี่ชายครับปั้มกับน้องด้วยครับนะฮะนู่นครับอร่อยอยู่เลยคนเดียวเลยสรุปนี่บำรุงนักชกใช่ไหมเนี่ยหนูน้องก็โตไวเนาะครับนะคุณพ่อดูแลเป็นไงบ้างดูแลดีทุกครั้งครับดูแลดีนะคุณพ่อมาด้วยนี่ครับด้านหลังนะครับโอ้โหนี่ทีมงานมาพร้อมเลยนี่ขึ้นมาจากสุรินทร์วันไหนครับเนี่ยมาเมื่อวันก่อนครับมาพักอยู่ที่กรุงเทพแล้วครับนะครับก็ถือว่าการเตรียมตัวนี่หายห่วงเลยนะครับเนื้อตัวฤทธิ์เทวดาวันนี้ก็มาดีเหมือนเดิมนะครับซ้ายเทวดาของแฟนคลับช่อง7สีหลายคนนะครับไปปล่อยเรากิโลตอนเนี้ย67 68ครับประมาณ68ค่าตัวเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยครับก็ล่าสุดก็ 90,000 ครับโอ้ค่าตัว 90,000 บาทเคยไปถึงแสนยังเคย 110,000 ครับสูงสุดนี่ 110,000 ตอนนี้อยู่ 90,000 นะครับนะครับเอาฝากพี่น้องรัตนบุรีสุรินทร์บ้านเกิดหน่อยครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดเหมือนเดิมครับซ้ายเทวดาพังอาจไหมวันนี้น่าจะพังอาจครับต้องพังอาจแน่นอนนะครับผมเอ้าให้กำลังใจฤทธิ์เทวดานะครับเอาละครับดูฤทธิ์เทวดาไปแล้วครับเฮ้ยน้องหันหน้ามาคุยกับพี่หน่อยดิเฮ้ยอะไรเนี่ยลายมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยลายอะไรครับของพวกญี่ปุ่นครับโอ้โหเป็นเดอะแก๊งเหรอ เป็นความชอบของเราครับผมนะครับถ้าวันนี้เนี่ยชกกับฤทธิ์เทวดาอย่าหันหลังนะ เดี๋ยวเขาตกใจเมื่อกี้พี่ไปแอบถามมาแล้วแม่เจอกันมา5ครั้งนี่ยังไม่ชนะเขาเลยสักครั้งครับผมแพ้ทางเขาหรือยังไงครับไม่รู้เหมือนกัน3ยกนี่เตะฤทธิ์เทวดาจะกลับสุรินทร์ไม่ถูกแล้วแต่ 4-5 นี่เสร็จทุกทีมันเป็นเพราะอะไรครับวันนั้นพลาดโดนศอกก่อนมันก็เลยเกมเปลี่ยนครับนะครับแต่ว่าเราก็ชกเนี่ยก็เบียดเขาตลอดแหละครับนะ3ยกนี่ตามนนทกิจก่อนได้นะครับแต่ 4-5 คุณก็ไปออกตัวกันเอง น้องหัวเราะเลยไฟนี้เป็นไงซ้อมไหนครับซ้อมอยู่วอยวัดครับอยู่วอยวัดเหมือนเดิมนะป้ามาใครบ้างราศีสิงห์อวตารแล้วก็โคจรสารบ้างโอ้หนักเน้นหนักๆเลยครับไฟนี้นี่นอกจากเล่นฝีมือแล้วก็เตรียมวงในมาครับนะครับ
ถ้าเดินติดก็อาจจะได้เปรียบครับให้เขาเตะซ้ายไม่ได้ครับผมนะครับนี่ครับเนื้อตัวนนทกิจนะครับวันนี้นี่กะจะมาตีไข่ให้แตกเพราะว่า5ครั้งไม่ชนะเลยครับลูกพี่ตู่มีอัดชงอัดฉีดป่ะเนี่ยน่าจะมีครับเสียตู่ตอหมอสีบอกเดี๋ยวมีอัดฉีดให้ถ้าวันนี้ชกเข้าตาครับผมลดน้ำหนักเท่าไหร่ล่ะตอนเช้าเนี่ยปอนด์จุดสี่ครับ 1.4 นะครับผมวันนี้ต่อย140 140นะครับพิกัดนอก140ครับผมกินช่าง141ครับนะเพราะว่าน้องก็เป็นแชมป์อยู่ครับนะครับเราอายุอานามเท่าไหร่แล้วครับเข้า23เข้า23แล้วนะคนจังหวัดนครราชสีมาครับอ้าวเด็กโคราชอยู่อำเภออะไรจ๊ะอำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองนะครับฝากถึงพี่น้องโคราชหน่อยวันนี้นี่เป็นยังไงบ้างบอกเลยครับก็วันนี้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมสู้เต็มที่ครับผมเกิดไม่เกิดเกิดแน่นอนครับเกิดแน่นอนครับผมนะครับค่าตัวเท่าไหร่แล้วครับ 90,000 ครับ 90,000 ปล่อยๆกิโล7 68ครับปล่อยๆเต็มที่นี่68เอาละครับพี่น้องโคราชนะครับวันนี้มาตามเชียร์เจ้านนทกิจได้ถึงแม้ว่าเจอกับฤทธิ์เทวดามาทั้งหมดใน5ครั้งยังไม่เคยชนะนะครับแต่วันนี้นี่มีแผนในใจแล้วต้องตีไข่ให้แตกครับ